ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในชาติเอเชียที่มีวัคซีนโควิด-19 ของไฟเซอร์ไบออนเทคมากที่สุดแต่กลับกำลังประสบปัญหาฉีดไม่ทันจนอาจต้องทิ้งนับหมื่นโดสเพราะหมดอายุโดยแดนอาทิตย์ท้ายได้รับวัคซีนชุดแรก 400,000 โดสเมื่อ12กุมภาพันธ์2564เพื่อฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งนับจนถึงปัจจุบันญี่ปุ่นมีวัคซีนมากกว่า28ล้านโดสแต่ทว่ากลับฉีดได้ไม่มากโดยมีอีกเกือบ24ล้านโดสที่อยู่ในตู้แช่แข็งอุณหภูมิลบ70องศาและที่สำคัญวัคซีนที่ส่งไปยังโรงพยาบาลขนาดใหญ่กว่า180แห่งกำลังจะหมดอายุในเดือนมิถุนายนนี้เพราะโรงพยาบาลสามารถฉีดให้ได้เพียงแค่วันละ 1,000 คนนั่นจึงทำให้ต้องเร่งปรับแผนการกระจายวัคซีนไปยังโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็กกว่า 2,600 แห่งเพื่อไม่ให้วัคซีนถูกทิ้งไปอย่างสูญเปล่านอกจากนี้ยังพบปัญหาการฉีดล่าช้าจนถึงขณะนี้มีรายงานว่ามีผู้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มเพียงแค่ 2% ของประชากร126ล้านคนเดิมทีญี่ปุ่นตั้งเป้าฉีดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขราว 3,700,000 คนในเดือนมีนาคมตามด้วยผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปที่มี36ล้านคนในเดือนเมษายนแต่ทว่ากลับไม่เป็นไปตามแผนจนล่าสุดกระทรวงกลาโหมได้เข้ามาช่วยให้ผู้สูงอายุในกรุงโตเกียวโอซาก้าและจังหวัดโดยรอบลงทะเบียนเพื่อเริ่มฉีด24พฤษภาคมนี้ซึ่งแผนเดิมจะต้องฉีดให้ผู้สูงอายุได้รับครบในเดือนกรกฎาคมนี้แต่นั่นหมายความว่าต้องฉีดให้ได้ถึง 800,000 คนต่อวันโดยพบสาเหตุที่ญี่ปุ่นมีการฉีดวัคซีนล่าช้าส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้องมีการทดสอบวัคซีนซ้ำภายในประเทศเพื่อพิสูจน์ถึงความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีปัญหาการอนุมัติใช้วัคซีนล่าช้าแม้รัฐบาลจะไฟเขียวให้อนุญาตได้ภายใน2เดือนแต่ปัจจุบันก็ยังมีเพียงแค่ของไฟเซอร์ที่ผ่านการพิจารณาและที่สำคัญคือขาดบุคลากรช่วยฉีดซึ่งตามกฎหมายได้อนุญาตให้เพียงแพทย์และพยาบาลเท่านั้นล่าสุดรัฐบาลได้แก้ปัญหาโดยการให้ทันตแพทย์และอดีตพยาบาลสามารถมาช่วยฉีดได้นี่คือเรื่องเร่งด่วนที่ญี่ปุ่นต้องเผชิญไปกับการแก้ปัญหาโรคระบาดในขณะที่โตเกียวโอลิมปิก2020ก็ใกล้จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้